โหไม้ประดับที่มีรูปทรงแปลกตาหาดูได้ยากนะฮะนี่คือต้น12ปันนานะฮะเป็นพืชตระกูลปาล์มนะตระกูลเดียวกับพวกอินทผลัมช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาชมไม้ประดับที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลนะก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปลูกประดับไว้ได้สวยงามมากๆเลยนะปลูกเป็นกลุ่มเป็นกอไว้นะหรือบางคนจะปลูกไว้เป็นกระถางก็ดีเหมือนกันนะนี่ต้น12ปันนานะก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มอินทผลัมนะเป็นไม้ตระกูลปาล์มนะ12ปันนาไปดูกันครับนี่ครับต้นปาล์มก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามนะเนี่ยปลูกไว้ในสวนนี่ก็เป็นกลุ่มเป็นโซนเป็นอย่างนี้ก็สวยงามดีฮะนะอันนี้ปลูกไว้ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในสวนของเราก็ปลูกไว้หลายปีแล้วเป็นนับ10ปีแล้วล่ะนะก็เป็นไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามดูโดดเด่นนะดูรูปทรงของเขานะดูลำต้นของเขาก็ดูแปลกตานะโคนเรียวขึ้นไปข้างบนก็ใหญ่ขึ้นนะความสูงเขาประมาณสัก5เมตรนะฮะก็ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดได้นะแต่ว่าต้องเพาะไว้ถึง 2-3 เดือนถึงจะงอกแล้วก็ถือว่ายากเอาการเหมือนกันนะฮะดูสวยงามฮะสวยงามแต่ของเขาก็จะใบของเขาก้านใบเนี่ยก็จะมีหนามนะฮะก็เป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกอินทผลัมนะนี่มาดูกันใกล้ๆฮะดูลำต้นใกล้ๆสวยๆกันนี่นี่ก็เป็นส่วนที่เป็นก้านใบของเขาเลยครับเนี่ยใครที่ชอบไม้ประดับแบบนี้ก็เนี่ยลองหาซื้อมาปลูกกันได้นะสวยงามดีฮะแต่มีหนามฮะก็ต้องระวังใครที่ไม่ชอบหนามใครที่มีปัญหาเรื่องกับหนามของต้นไม้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงควรจะรับรู้ว่ามันมีหนามครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ